แล้วทำไมแม่มานอนตรงเนี้ยไม่อยู่บ้านอ่ะก็มันอยู่ไม่ได้แล้วมันน่ากลัวกลางวันก็นอนเปียกฝนกันไปแหละกลางวันอยู่ไหนไม่มีก็นอนเปียกฝนไปไหนมีก็นอนได้แบ่งกันไปนอนบ้างตอนนี้เราอยู่ที่ราชดำเนินราชดำเนินหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับต้องบอกว่าคนที่ไม่มีที่พักพิงนะไม่มีที่อาศัยเยอะมากนะพอเรามาจอดรถนี่เขาคือเขารู้เลยนะว่าเรามาแจกของหรือเปล่านะครับก็มาแจกวันนี้ก็มาแจกประมาณกี่ชุดนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดจะเป็นเนื้อข้าวเหนียวอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำดื่มน้ำดื่มคือการสะดุ้งการสะดุ้งสำหรับคนไม่มีหนึ่งมื้อนี่ใช่มันก็มีค่านะมีค่าถูกไหมใช่มีความหมายมีความหมายทุกอย่างมีความหมายอาจจะมากอาจจะน้อยมากหรือน้อยอะไรมันก็มีความหมายนี่ขอแค่ได้มีหนึ่งมือบางทีเราตื่นมาครกมือหนึ่งเราไม่มีเราก็อยู่แต่เดี๋ยวไม่ได้มีเราสองคนมาม่าห่อเดียวเงี้ยเดี๋ยวต้องเราแก้มาเนอะคิดถึงตัวใหม่ตอนที่แบบมาม่าห่อเดียวห่อเดียวไว้ไหนเนี่ยเนอะใช่จริงยี่ห่อเดียวแม่งก็ยากลำบากมากมายแล้วอันนี้หนึ่งมื้อก็คือทำอาจจะไม่เยอะมากมายอาจจะไม่หรูไม่หลาแต่แม่งทำมาด้วยหัวใจเรารู้ว่าสิ่งนี้มันมีค่าเพราะอะไรเราสมัยเราอยู่ข้างในเนี่ยอะไรที่แบบมีคนเข้ามาแจกบันแก้วแห้วของหลวงของหลวงอะไรที่แบบว่าเป็นของโลกของหลวงอ่ะลูกสองลูกนี่ดีใจแล้วตีของหลวงหมดเนอะกินนี่แม่งปื้มแล้วเนอะยิ่งอยู่ซูเปอร์แม็กด้วยนะแม่งยิ่งรู้เรื่องโอ้โหมีน้ำปลานี่ก็ดีใจใช่ไหมอยู่ซูเปอร์แม็กอ่ะมันไม่มีก็ใช่ไงพูดถึงอ่ะถ้ามีน้ำปลานี่ก็ดีใจใช่ไหมสุดยอดแต่วันนี้เรามีให้หนึ่งมื้อกับคนที่แบบว่าใช่ขอไปมีที่อยู่ใช่เนาะใช่อันนี้พี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อหนึ่งครับชื่ออะไรนะหนึ่งครับแล้วจริงๆแล้วพี่มีที่พักพิงไหมมีบ้านอยู่ไหมจริงๆแล้วมีครับมีใช่ไหมแต่ตกงานพอดีแต่ตกงานครับแล้วทำให้เรายังไงอ่ะไม่มีที่ไปจ่ายค่าเช่าใช่ครับใช่ไหมใช่ก็เลยต้องมารอแบบนี้ก็เดือนพี่เขามารับบางลำพูก็มารับไปทำงานอ๋อพี่เราพี่แท้ๆไหมครับไม่คนเขาเคยอยู่ในซอยนี้วันนั้นเจอผมก็ถามอย่างนี้แหละเขาบอกเดี๋ยวเขามารับครับเมื่อ3วันที่แล้วเขาก็เลยเขามารับครับพอดีเผื่อได้เงินเยอะได้แบ่งด้วยนะผมไม่ได้เดี๋ยวผมไม่มีไออะไรนะสวัสดิการไม่ใช่สวัสดิการไม่ใช่แล้ววันนี้ฝนแม่งตกตอนเราไลฟ์สดเราถามเลยราดเนินตรงนี้ฝนตกไหมเขาบอกตกตกตรงนนเรายังตกอ่ะก็ตกแล้วไม่อยู่ไงเนี่ยผมเนี่ยตกผมนอนกลางร่มเลยนอนกลางร่มครับแล้วเปียกไหมเปียกครับมันร่มนิดเดียวเองอ่ะมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วช่วยไม่ได้ตัวพอดีไม่มีที่ไงมันก็ไม่อยู่นะไม่อยู่นะโดนฝนโดนน้ำมันไม่อยู่นะไม่อยู่ครับแล้วทำไมถ้าเราไปนอนที่ที่แบบว่ามีเพิงหลบฝนได้ไหมแบบนี้เขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าครับก็มีตรงนี้เพิงข้างหน้าแต่ว่าอันนี้ก็มีเหล่าเต็งไงอ๋อมีก็แบบว่าคนมันเยอะว่ามีคนที่นอนอยู่แล้วก็เลยต้องเนี่ยแหละได้ต้นไม้ต้นนึงกับร่มอันนึงครับแล้วก็เสื้อกันฝนเองเขาจะแจกอ๋อสวครับนี่นอนมากี่วันแล้วนะก็แต่ติดฝนตกนี่ก็วัน3วัน4วันแล้วนอน3วัน4วันแล้วเปียกครึ่งนึงเปียกครึ่งนึงไม่เปียกตรงรถตอกสาเกตอกสาเกรวมเหนือครับนี่พอบอกว่ามาแจกของตรง9แต้มรีบมาเลยสวัสดีครับรู้สึกแบบว่าทำบุญดีกว่าทำบุญดีกว่าใช่ไหม
นี่ลำบากมาเยอะลำบากมาเยอะลำบากมาเยอะเดี๋ยวมีใครอีกอ่ะหนูมีโต้งมาแล้วโต้งมาแล้วเนวัดดาวเฮ้ยเนวัดดาวมาด้วยเหรอเนวัดดาวกำลังมาบอกว่าเมื่อกี้ไม่ถึง5นาทีโทรอยู่ไม่รับสายแซวว่าขับมอไซค์อยู่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรพี่เล็กเหรอได้คุยหน่อย FC พี่แล้วพี่ดูผมตรงช่องทางไหนอ่ะผมดูทุกช่องพี่แต่ช่วงนี้มันไม่มีโทรศัพท์พี่แล้วเพราะอะไรอ่ะมาอยู่อย่างเงี้ยพี่แล้วทำไมมาอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้อยากมาเลยก็แสดงว่าแต่ก่อนเราไม่ได้อยู่แบบนี้ใช่เลยอยู่ที่ไหนมีบ้านอยู่ใช่ไหมผมมีบ้านผมเด็กอ่างทองพี่เด็กอ่างทองแล้วทำไมอยู่ดีไม่อยู่บ้านอยู่ไหมอยากมาอยู่เพราะอะไรอ่ะพี่เล็กไม่รู้เฮ้ยผมถามความรู้สึกหน่อยผมอยากรู้จริงแม่ครับอ๋อช่วยแม่ช่วยคือช่วยอะไรอ่ะคือเขารับถืออ่ะมารับผมรับถือเขาผมแม่เข้ามาอยู่อ๋อก็มาอยู่แล้วมีความสุขพี่อยู่นี่มีความสุขแล้วอยากอยู่เลยเพราะว่าทิ้งบ้านที่อ่างทองมาอยู่กับแม่เลยอ่ะผมแปลว่าแม่ผมขายของอยู่พี่อ๋ออยู่ใครก็หนุนแบบว่าให้จะพับไม่มองเนี่ยก็ให้เหมาแจกได้อะไรได้เนี่ยครับนี่แบบวันอะไรเขาก็ช่วยอะไรเงี้ยเราไม่ไหวไงอยู่ในบ้านแม่เยอะแม่ทำอะไรบ้างแม่ทำอะไรบ้างก็ถ้าอยู่งี้ก็รับข้าวกินแล้วก็ไปรับขนมมาขายอ๋อไปรับขนมจากร้านมาขายแล้วกลางคืนอ่ะเราก็กลางคืนก็ขายแบบว่าเจ้าภาพที่มาแจกข้าวมาอะไรเงี้ยครับแล้วแม่ก็เมาอะไรเงี้ยพอมาก็ไปเอามาต่อไงกับรายสามค่ะไม่ได้เยอะคือยังไงนะคือแม่แล้วมึงต้องเอาผมมาแจกของแล้วก็หนูเมาแม่อะไรเงี้ยเมาของแม่ไปต่ออ๋อก็คือเมาของแม่แล้วผมมาแจกพวกนี้ต่ออ่าแม่ขายอย่างนั้นอ๋อเข้าใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่แม่ก็คือว่ามีที่กินที่นอนไม่ได้มานอนอย่างนี้นอนนี่แหละอ๋อแม่ก็นอนนี่เหรอนอนนี่อ่ะพี่แสดงว่าแม่นี่เป็นพ่อบ้านใหญ่พ่อบ้านใหญ่ที่นี่ถูกไหมเพราะว่าแม่สั่งจัดแถวปุ๊บนี่มาปึ๊บเลยถูกคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยแม่บีแม่อะไรนะบีแม่บีแม่บีอยู่อย่างนี้มากี่ปีละตั้งแต่ยันโตตั้งแต่เล็กยันโตเหรอเอาดีๆแม่บีเอาดีๆกี่ปีแล้วตั้งปีเนี้ยจะจำทำได้อ่ะอยู่ที่นี่อ่ะแล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้40กว่าจะ50แล้วจะ50แล้วเหรอขออนุญาตถามแม่คือหมายความว่าไงอ่ะแม่คือแล้วพ่อแม่ของแม่เขาก็อยู่แถวนี้แหละแล้วเขาก็เสียกันไปอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยแม่เลยอยู่ตัวเดียวมาตลอดใช่ไหมถูกไหมใช่อยู่ครบแล้วหาเลี้ยงตัวเองเหรอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงหมาลูกไงตอนนี้คือตัวคนเดียวเนี่ยแต่16ชีวิตอยู่กับแม่หมดเขาคือใคร16ชีวิตทั้งลูกทั้งหลานทั้งหมาอ๋อแม่ของที่โดนจับไปแม่แฟนของแฟนโดนจับไปอยู่ข้างในข้อหาเสพเข้าไปดูอ๋อมันก็เลยทำให้แม่เนี่ยต้องลำบากได้เพราะประกันอะไรก็ไม่ได้แล้วประกันออกมา2รอบแล้วหมอตัดสินเสร็จประกันก็ยังงงอ่ะรอบแรกทำไมแม่ประกันครับแล้วโดนไปทันยกมา2ปี3เดือนมือเดียวเลยอุ๊ยนี่ผมสังเกตแม่บีนี่แม่บีเครียดอะไรขนาดนี้เนี่ยอันนี้เมื่อก่อนกับแม่เขาไปฝากที่พญาไทไงอยากออกก็เลยทำแอบนี่หนูว่ากรีดเยอะเนี่ยดูแม่นี่ดูนี่พี่บีนี่กรีดซากุอายเลยโอ้ยนี่แผลนี่ใหญ่เนี่ยแผลใหญ่ต้องจับว่าจับใหญ่มาก่อนแม่ไม่ได้อ้วนอย่างนี้นะต้องจับอย่างเงี้ยแล้วกรีดโอ้ยนิ้วชี้เลยนะเนี่ยอันนี้แผลนี่แผลจากอะไรแม่นิ้วชี้มึงนิ้วโป้งกูอ่ะเอออันนี้ฮะอันนี้เกิดอะไรโอ้โหพี่เอาอะไรฟันเนี่ยแผลใหญ่เนี่ยมีดเหรอมีดอะไรมีไอ้มีคนหนวดโอ้ยบะโอ้ยคมนะมีคนหนวดอะหนูคมดิคมนะใช่ไอ้เนี่ยเดี๋ยวโชว์หายนี่คมดิมีโกนแล้วก็กดแบบว่าแบบกระชากเลยดิพุ่งเลยพุ่งเลยโอ้โหอย่างแฟนพี่บีเก่งใจพี่ไอ้เนี่ยแล้วพี่บีเคยเข้าไปไม่เคยช่วยเนี่ยเพราะพี่บีไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะอะไรไม่ดีก็คือหาอย่างเงี้ยหาแบบว่าพิเศษไปวันๆอย่างเงี้ยนะหรือเอาขนมรับมาแล้วก็มาขายเอากำไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยคืออยู่คนเดียวเนี่ยก็เลยทำมากำไรนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้คนที่ไม่มีที่พักไม่มีบ้านเนี่ยเยอะขึ้นไหมพี่เยอะขึ้นเหรอเยอะเพราะว่ามันมาจากหลายที่ไงครับโคลนโมงอะไรมานี่หมดครับ
ไม่อยู่นี่หมดเพราะอะไรอ่ะทำไมหัวลำโพงถึงมาอยู่นี่เขาไม่อ๋อเขาไล่ที่ใช่ไหมใช่เขาไม่มาอยู่แบบนี้หมดหัวลำโพงจะจักอะไรเงี้ยแถวนี้คือเรียกว่าตอกสาเกแล้วมันมีทั่วบริเวณนี้ยังมีอยู่เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมแถวนี้คือคุณแม่จะเป็นคนบริหารจัดการปะไม่ก็คือช่วยๆกันอะไรเงี้ยช่วยกันดูคือเขาจะรู้กันหมดครับคนมาแจกของมาอะไรปกติก็จะมีเต็นท์มีอะไรอย่างงี้ไงครับแต่คือก็จะอยู่บนแถวเนี้ยครับเพราะมันจะมีแบบคนแก่อะไรพี่เขาวิ่งไปไม่ทันอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยกันเอาไปให้อะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าใช่มีก็เป็นเงินเคยมีแบบว่าทะเลาะกันอะไรกันเองไหมหรอยังมีอยู่ไหมบ่อยมันเป็นเรื่องปกติมันเกิดจากเรื่องอะไรอะแม่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะของที่เอามาแจกก็เยอะอยู่นะมันก็น่าจะครบพอจำนวนนะแล้วทะเลาะเรื่องอะไรมันแล้วแต่บางทีอะบางทีคนมาใหม่ก็ไม่รู้ก็มาแทรกเขามาอะไรคนใหม่มาแทรกคนเก่าเนี่ยไม่รู้ระบบไงว่าต้องต่อแถวอะไรอย่างงี้ไงก็เหมือนในข้างในอะคนใหม่หนึ่งมึงแทรกอะไรเงี้ยคนเก่ากูต่ออยู่อ่ะมึงมาแทรกอ่ะบ้าหูไว้เบาเข้าไปดิบางทีก็ยืนเหยียบกันชนกันก็เอาละเดี๋ยวก่อนที่มันอยู่ข้างตรงเนี้ยคือเขาไม่มีบ้านจริงใช่ไหมแม่ก็คนจะนอนอยู่ในคืนมันใหญ่เลยอ๋อที่เป็นเพิงที่เป็นเนี่ยนะเราเต็งอ๋อที่อ๋อเนี่ยเหรออันนี้คือมีคนนอนหมดเลยถูกป่ะใช่โอ้เนี่ยทุกคนนี่มาดูบ้านสวัสดีครับแม่สวัสดีครับฝนตกทำไงอ่ะไปหลบฝั่งนู้นอ๋อเหรออ๋อนี่เพิ่งมานั่งใช่ไหมเมื่อกี้ฝนตกไปหลบฝั่งนู้นอ๋อแต่นี่คือเรานั่งประจำถ้าฝนไม่ตกก็นอนนี่หรอรอฝนตกบางทีก็กลับบ้านบ้างอะไรบ้างอ๋อกลับบ้านด้วยเอ้าแม่มีบ้านเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่เอ้าแล้วทำไมแม่มานอนตรงเนี้ยไม่อยู่บ้านอ่ะก็มันอยู่ไม่ได้แล้วมันน่ากลัวพ่อกับแม่เสียเนี่ยไม่อยากอยู่อ๋อคือแม่ไม่อยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่เสียหมดแล้วเสียหมดเลยหมดแล้วพี่น้องมาอยู่นี่ดีกว่าก็แบบเข้าใจเข้ามานอนรอกี่ปีแล้วเนี่ยแม่รอมากี่ปีแล้วเนี่ยก็อยู่หลายปีแล้วรอแล้วมีลูกมีครอบครัวไหมมีแฟนไหมฮะยังไม่มีเหรอมีแต่พ่อแม่ไม่มีแต่พ่อแม่อะลูกสาวโตเป็นสาวแล้วอ๋อมีลูกสาวด้วยเอาแล้วทำไมเขามาปล่อยแม่มันนอนอย่างเงี้ยก็แค่แบบว่าก็แบบว่าไม่อยากมาอยู่ที่นี่หรออยู่บ้านมันไม่เจอลูกสาวมากี่ปีละไม่เจอลูกสาวกี่ปีละเจอหลายปีแล้วเจอแต่เขาก็พูดมากอะไรมากแล้วแต่เขาจะพูดใจเขาเขาก็ถามนี่ทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้ผมเอาข้าวอะไรมาแจกกันไหมนะเนี่ยหนูอกซุนเนี่ยแม่เอาแม่กินเนื้อไหมเนื้อไหมแม่กินเนื้อไหมกินหมูอ่ะแล้วกินเนื้อไม่กินหรอก็แล้วแต่ดิอ๋อโอเคเดี๋ยวรอรับด้วยนะถูกไหมรับเลยนะโอเคนะอะไรนะพี่เล็กอยากได้อะไรนะอยากได้พวกของแห้งเหรอพวกอะไรพวกอะไรอ่ะพวกอะไรพวกของแห้งเอาไปมาม่าปลากระป๋องแล้วก็ของใช้ยาสีฟันไปสีฟันสบู่เดี๋ยวผมทำมาเป็นชุดเลยดีกว่าพาราเป็นพาราด้วยโอเครู้เรื่องยาประจำพาราด้วยฝนตกบ่อยไงช่วงโอเค
รับปากก็เดี๋ยวผมทำมาเป็นชุดๆเนาะทำไมในคลิปไปออกรายการไม่เห็นหล่ออย่างเงี้ยเฮ้ยพี่เล็กพี่เล็กเดี๋ยวไปชุดใหญ่เลยโอเคพี่เล็กเดี๋ยวผมรับเรื่องเดี๋ยวเอาจับผมจับเป็นจับเป็นชุดๆมาให้เป็นชุดแป้งใหญ่ฟันสบู่แป้งใช่อะไรวะสบู่ใหญ่ฟันรักษาโรคแป้งสีฟันแล้วก็ยาพาราใช่พาราแพ้อากาศแพ้อากาศตอนนี้มันมาไหนแม่แม่เป็นเบาหวานแม่ไหนเอาแล้วแม่แม่บอกไหนๆคุยแม่แล้วลองเหมาหลงแม่ไหนแม่มาดูนี่มันเยอะเปล่าเดี๋ยวแม่เอามาเป็นแบบไม่ไงเอาไปตาเลยขาใหญ่กอดขาเล็กกอดขาเล็กอ๋อหนุ่มพวกนี้เหรออ๋อเนี่ยนะหนุ่มของแม่บีเหรออ๋อกล่องเท่าไหร่อะกล่องเท่าไหร่10 บาทโอ้เท่าไหร่อะหมดกี่กล่องเนี่ย100 110 กล่อง110 กล่องเป็นเท่าไหร่กล่อง10 บาท110 กล่องก็1,100 บาท1,100 บาทต่อได้ไหมต่อเหลือ1,000ฮะ1,000เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วทะเลาะไม่ทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันนะคุยได้ปะเนี่ยคุยเดี๋ยวคุยกันอ๋อคุยกันอ๋อเดี๋ยวแจกแล้วแจกแล้วโอเคเนี่ยจับมือก่อนอยู่ข้าวแป้งอยู่ไหนนี่จับมืออย่าโผล่นะอย่าตีนะอย่าตีนะนี่อันนี้คือเนวัดดาวรอแม่ง5ชั่วโมงไปอยู่เนี่ยไปมานินจาตลอดเลยพี่แจกให้ถ่ายให้เอาก็ให้รู้ก่อนว่าน้องมาด้วยน้องมาด้วยเขาบอกว่าพอบอกมาแจกของน้องเนวัดดาวมาเลยมาเลยดูไลฟ์สดเราอยู่ถูกต้องนี่สุดยอดเปิดม่วงมันเปิดแค่ครึ่งจมูกนี่ยังเล่นได้เลยนะแผลเออมานี่นี่ครับมีพี่เนย่าโคขุนนะจัดชุดเป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับขนมปังน้ำปังขนมนี่แหละหนึ่งมื้อเป็นชุดหนึ่งมื้อนะครับเริ่มแจกแล้วนะก็มีเดี๋ยวดูกันว่าได้รอยยิ้มสักกี่คนนะมันชื่นดีมันแจกกันเอามาไม่ต้องแจกเลยหยิบอันนี้1 น้ำ 1หรือยังไงหนึ่งน้ำหนึ่งอ่ะเออเขาขนมด้วยใช่ไหมใช่ครับด้วยชุดหนึ่งกับครับวันนี้เอาอิ่มนอนหลับก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยสู้ใหม่ครับผมเอาของมาครับครับหนึ่งมื้อครับพี่นี่ครับป้าครับมีความสุขมากครับผมครับเอาผมเชื่อผมแพ้โอ้พี่หนึ่งโอ้พี่หนึ่งนี่สละพื้นที่เราเลยนะครับครับกินเยอะๆนะเอาน้อยหรอกให้คุณโป๊ไปมาพี่หนึ่งโอ้โหนี่พี่หนึ่งนี่ค่าสถานที่เอาไปสองรอไม่ได้โทรศัพท์ด้วยค่าสถานที่นะครับสู้นะเดี๋ยวไปทำงานแล้วใช่ไหมพี่หนึ่งต้องไปทำงานนะอย่ามาอยู่ตรงนี้เลยนะนะผมเคยเห็นคุณในเฟซบุ๊กโอ้โหขอบคุณมากพี่ที่เป็นเจ้าอี้อ่ะนั่งเลยเขาอยู่ข้างในกันไม่ตายห้องเดียวกันไหมเนี่ยห้องเดียวกันที่เป็นเจ้าอี้โซฟาอ๋อแล้วไม่มีแล้วไม่กินเหรอได้ครับมันเหนียวเนื้อไม่กินเหรอแม่บีเหรอไหมได้ไม่เอาเหรอว่าไงว่าไงป๋าเอาข้าวไหมคะเอาอะไรป๋าเอาอะไรเอาอ๋อป๋ามันยังไม่ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคเฮ้ยป๋านั่งคุณเลยอยู่กับผมที่แดน5ป่ะเฮ้ยป๋าไปใช่เหรอเขาอยู่แดน5ไม่เหรอที่อยู่กับผมกินได้ไหมได้กินได้ไหมได้อยู่อ๋อนึกว่ากินมีคนเขาถามอ๋อเนื้อขอบคุณนะคะแฟนกันไหมอ๋อผมเมียผมเมียโอเคอะไรพี่เจ้าส้มมาค่ะอ้าวแล้วเมียพี่คนนึงอ่ะที่เดินมาเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่ยอมมองนะเดี๋ยวก่อนพี่ถามนิดนึงผัวเมียนี่มาเจอกันตรงนี้หรือว่าเจอกันตั้งแต่ไหนแล้วอะไรล่ะเจอที่นี่ค่ะเจอที่นี่เหรอพบรักที่หมดแล้วครับลงน้ำนะน้ำเอาได้นะใช่ไหมอยู่กี่ปีแล้วอยู่กัน8 เดือนแล้วค่ะเอาน้ำไปแจ้โอเคครับมีความสุขมากพี่เอาไว้2 ขวดเลยเอาละครับใคร
ผ่านไปผ่านมานะครับอยากจะมาแจกของแบบนี้ก็เตรียมมาได้นะแถวตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือจะเรียกง่ายๆคือตอกสาเกแถวนี้เขาเรียกว่าคลองหลอดเก่าปะใช่ไหมตลาดคลองหลอดข้างหลังใช่ไหมตลาดคลองหลอดใช่ไหมตลาดคลองหลอดเก่าที่ไหนก่อนถามว่าที่ไหนครับก็คลองหลอดเก่าฮะตอกสาเกตอกสาเกตอกสาเกสนามหลวงครับสนามหลวงเอาง่ายๆถ้ามาสนามหลวงลาดดำเนินนะถนนลาดดำเนินเนี่ยคือก็จะมีคนที่แบบนี้ฮะที่ไร้ที่อยู่อาศัยหรือว่าระยะขัดมิตรก็จะมานอนอาศัยแถวบริเวณนี้นะก็มาฝากนี่ด้วยฝากแม่บีมด้วยนะเขาก็จะคอยดูแลเป็นไงคิวต่อแถวแบบอย่างดีนะใครมามั่วไม่ได้นะแม่บีแบบว่าเป็นพ่อบ้านอยู่ที่ไปพูดยังไงโอเคครับแม่บีหยอกโตกับแต้มพี่เดียมาถ่ายรูปมาดีกว่ามาพี่หนูสูนี่ตรงนี้นะตัวหลักนี่แล้วก็เนวดาวอ่ะสัมภาษณ์เนี่ยเห็นสาวได้เนถ่ายรูปเลยชิดเลยนะเนี่ยนะไม่ยิ้มเลยผมจะตึงทำไมไม่ใช่เนี่ยไม่เป็นอะไรวะเนี่ยน้องๆครับก็ทำให้ทุกคนหลายคนได้รู้แล้วว่าทำไมเนวดาวจะไม่คัมแบ็กกลับมาหรือว่าทำไมไม่ไปสัมภาษณ์เนวดาวมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันกลัวกล้องขยี้กันแบบนี้ไม่ได้ขยี้มันกลัวกล้องไปแล้วไม่บอกให้ทุกแผลเนี่ยเดี๋ยวผมเหนาให้หมดแล้วมันกลัวกล้องหมดแล้วมันกลัวกล้องนี่เนี่ยขอบคุณพี่อนุสรเกิดเทศมากครับครับมันนี่หว่าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกดซุปเปอร์แตงด้วยนะครับเงินเดี๋ยวจะเอามาช่วยแบบนี้ซื้อของแพงเนาะเอามาซื้อของแพงใช้อะไรอุปโภคนะครับบริโภคแล้วก็อะไรเป็นอะไรพวกมาม่าปลากระป๋องแล้วก็ใหญ่ฟันไตฟันสบู่ครับผมแป้งอะไรพวกนี้สุขที่ได้ให้แล้วก็เขาขอยารักษาของแพทย์ยารักษาโรคโทรไปทิ้งกันเดี๋ยวจัดให้ครับใช่ไปโอเคไป